โอ้แล้วโอ้พลิกหนีสวยแล้วยิงโอ้โหต้องบอกว่าเหลือกินเลยลูกนี้ไปเบิ่งเรื่องราวของ2นักเตะยังบุซนลาวเนาะที่ว่าน่าสนใจอีดีกับทางด้านไทเกอร์บิโอเกตวันนี้เราจะไปอัปเดตผลงานแล้วก็ไปฮู้จัก2อย่างน้อยนี่กันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยก็ถือว่าเป็นฟอร์มมันฮอตแฮงอย่างต่อเนื่องกันเลยสําหรับ2ไอ้น้องนักเตะยังบุซนลาวก็คือท้าวเอกราชวิริกุลหรือว่าไทเกอร์และก็ท้าวอนุสักวิริกุลหรือว่าบิโอเกตจากสมสร WG นาคาสมสรมาเตะยมสรลาวที่ว่ากำลังมาฮ้อนแห้งกันเลยล่ะในปัจจุบันนี้ซึ่งผลงานล่าสุดของทั้งสองโดดเด่นเสียเกินในไทยเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองก็ได้ถึกดึงตัวไปเตะสวยสมสรในประเทศไทยนะเดี๋ยวไปเริ่มจากไทเกอร์กันก่อนก็คือท้าวเอกราชวิริกุลนะผมก็ได้ไปดิ้นกับสมสร PFA บางกอกในหุ่นยนต์เกิน12ปีเซงก็มีโค้ชจากสเปนที่มาคุมทีมในชุดนี้นะก็ถือว่าไทเกอร์สร้างผลงานอย่างโดดเด่นดียิงไปทั้งหมด10ประตูคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดเนาะประจำรายการดังกล่าวก็คือรายการอาเซียนนาครับ2023อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะก่อนที่จะพาทีมคว้าอันดับ3ไปครองซึ่งรายการนี้ก็มีทีมดังๆเข้าร่วมนะมีเจ้าภาพอินโดนีเซียออสเตรเลียนะมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีมี2ทีมมีกับฟิลิปปินส์ในการทีม PFA ไทยนะเป็นทีมจากไทยนะส่วนทีมจากไทยก็มีทางเจอร์รี่นะส่วนโค้ชชาวสเปนมาคุมทีมในสุดนี้นะก่อนที่ว่าทางนั้นเอกราชวิริกุลจะเป็นส่วนสำคัญกันเลยล่ะยิงไป10ประตูคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดพร้อมทั้งพาทีมคว้าอันดับ3พิเศษ MVP มอบรางวัลดาวซันโบนะท้าวเอกราชวิริกุลนักเตะจากสปป.ลาวเฮาก็ได้ครับรางวัลจากทางโจแอมแคปเดวิลซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติของสเปนที่มาเคยเป็นแผ่นบานโลกมาแล้วและถือเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลให้กับนักเตะเยาวชนลาวเฮาในการไปพบครั้งนี้นะส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นน้องชายของท้าวไทเกอร์ก็คือท้าวอนุสักวิริกุลหรือว่าเบลเกตนะไปดินแดนกับสมสร SB Southern Boy นะสมสรในไทยนะในหุ่นเกิน8ปีก็ถือว่าบ่มียังต้องเว้ากันนี่ล่ะเบลเกตสร้างผลงานอย่างโดดเด่นยิงไปถึง21ประตูยิงได้หลายที่สุดนะโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศนะก็สามารถเอาชนะพุทธบอยทีมดังจากประเทศไทยไปเฮ็ดให้คว้าแชมป์รายการสยามกีฬาครับ2023ที่ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่29ตุลาคม2023ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าผ่านมาบุดนเป็นรายการล่าสุดผลงานล่าสุดของนักเตะยมซนลาวเฮาเนาะซึ่งผลงานของเบลเกตนะครับไปเบิ่งดังนี้ก็ได้เนาะก็คือนัทธมิตรก็พาทางนั้นซัตเทิลบอยเอาชนะทางนั้นซูสปอร์ตไป7ประตูต่อ1นัดนี้เบลเกตยิงไป2แล้วก็แอสซิสต์1นัดที่2พาทีมเอาชนะเมืองทองไป10ประตูต่อ0นัดนี้เบลเกตเฮ็ดแฮตทริกนะแล้วก็แอสซิสต์ไป1ครั้งนะนัดที่3เอาชนะทางนั้น BG ไป9ต่อ0เบลเกตยิงไป3ประตูแล้วก็แอสซิสต์4นะก็ถือว่าเฮ็ดแฮตทริกได้2นัดกันเลยสวัสดีครับแบงกุมก็สามารถเฮ็ดแฮตทริกได้2ก่อนจะนัดที่4จะผ่านเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายพาทีมชนะ BK ไป10ประตูต่อ0นะจนนั้นนี่เบลเกตก็ยิงได้3ประตูเป็นแฮตทริกที่3นะนัดที่5ทางนั้นเบลเกตก็พาทีมเข้ารอบ8ทีมเนาะชนะทางนั้น SS เซนคาเวลนะไป9ประตูต่อ0จากนั้นนี่เบลเกตยิงไป2ประตูได้แอสซิสต์3ส่วนนัดที่6เนาะในรอบ4ทีมทางนั้นเบลเกตก็พาทีมเบียดเอาชนะทางนั้นมอนินทิเซอร์ในการดวลจุดโทษไป5ประตูต่อ4นะเสียงนัดนี้เบลเกตยิงได้4ประตูแต่ก็เป็นการเฮ็ดแฮตทริกนัดที่4นะและก็นัดที่7นัดสุดท้ายนัดซิงสลาเลตนะเบลเกตก็พาทีมซัตเทิลบอยเอาชนะทางนั้นพุทธบอยไป8ประตูต่อ1นัดนี้ทางนั้นเบลเกตยิงไป4ประตูและก็แอสซิสต์1เป็นการเฮ็ดทริกนัดที่5สรุปรวมแล้วก็ลงสนาม7นัดเบลเกตเฮ็ดแฮตทริกไป5นัดนะส่วนอีก2นัดกันยิงได้2ประตูเท่ากันนะพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองในขันแชมป์เหรียญรางวัลและก็เงินรางวัลถึง 30,000 บาทนะหรือว่า 30,000 บาท
ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของนักเตะเยาวชนลาวเฮาอีลีเนาะจากการฝึกซ้อมอย่างแน่นกันเลยล่ะทั้งสองไอ้น้องเพิ่นก็ถือว่าฝึกซ้อมกันทุกๆมื้อกันเลยบ่ค่อยจะมีเวลาพักบ่ได้นะแอดมินก็เคยไปอยู่ไปร่วมงานกับเพิ่นหลายเท่าหลายเกินเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ประวัติย่อๆของทั้งสองกันเด้เริ่มต้นกันทีเอกราชบิณกุลผู้เป็นอ้ายนะเสื้อเล่นของเพิ่นก็เป็นไทเกอร์นะเป็นนักเตะที่ว่ามีรูปร่างสูงยาวแข็งๆแต่ก็มีแข้งขวานะจุดพิเศษของเพิ่นก็เป็นยิงบานแข็งและมีทักษะเล่าบาสได้ดีมีความไวนะปัจจุบันก็เฮียนอยู่ห้องเฮียนออสกาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะอยู่ในห้องเยียร์6เหลือปี6ซึ่งเทียบเป็นสามัญทั่วไปก็เป็นม .1 นะสำหรับผลงานที่ว่าแจ้งเกิดของเพิ่นก็คือยิงไป3ประตูสวยสมสอนวีจีนาคาที่หุ่นยิ่งเกิน10ปีคว้าอันดับ3ในรายการใหญ่เลยนะในรายการมาเตะ7คนสัตว์ฟุตบอลไทยแลนด์เซมเปอร์12พฤศจิกายนในตุลาคม2022ที่ผ่านมาก่อนที่เราจะแจ้งเกิดครั้งใหญ่กันนะแต่ที่พาทีมจากไทยนะคว้าซิปไปแข่งขันในรายการวีจีประเทศสเปนก็คือรายการ TAR Tournamentแต่วันในรอบเขาเลือกกับพาทีมคอแซมก็คือพาพุ่นบอยคอแซมในหุ่น10ปีทำไม่ดิ้นในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนส่วนรอบสุดท้ายก็แข่งขันในเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมานะส่วนมาท่าอุนซักเบติกุลเหลือเบลเกตนะเป็นนักเตะเยาวชนลาวเป็นนักเตะอนาคตการแห่งยุคเพียง8ปีนะซึ่งก็มีพรสวรรค์สลิเกิดนักเตะคนนี้นะปัจจุบันก็เฮียนอยู่ห้องเฮียนออสกาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลในห้องเยียร์3เรือป.3นะซึ่งผลงานแจ้งเกิดของเพิ่นก็คือยิงไปคนเดียว11ประตูพามาสด้า GVFC ในหุ่นยุคเกิน8ปีคว้าแชมป์รายการมาเตะ7คนรายการสัตว์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022อยู่ที่ประเทศไทยและก็ยังคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นรายการรางวัลดาวยิงสูงสุดนะซึ่งวันก่อนนั้นก็พาทีมมาสด้าคว้าแชมป์รายการลาลิก้ายุดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมาก่อนนานๆกันแล้วนะก็ถือว่าโดดเด่นเตะคนนี้หลายคนก็อาจจะฮู้กันละส่วนปัจจุบันทั้ง2ไอ้น้องก็คือไทเกอร์และกับเบลเกตก็ดิ้นกับซบซ้อนดับยูจีนาคานะส่วนเบลเกตก็ดิ้นให้อยู่8ปีและ10ปีส่วนมาไทเกอร์แข่งขันในอยู่12ปีส่วนผลงานกับซบซ้อนดับยูจีนาคาก็มีดังนี้ถือว่าทั้ง2พากันยันแยงมาได้ไปแข่งการรายการซีเศร้าอยู่ที่สวรรค์แห่งเขตในเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมานะก็พาสามารถพาทีมย่าได้แซมบุญยมเกิน10ปีต่อมาก็คว้าที่3รายการแซมซนแซมอยู่ที่เซียงรายประเทศไทยนะในท้ายปี2022อยู่10ปีต่อมาก็พา U8 และ U11 นะในรายการระดับนานาชาติอยู่ที่พัทยาประเทศไทยก็สามารถคว้าแซมใน U10 ปีนะส่วนว่า U11 ปีก็สามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อมาก็สามารถย่างได้แซม U9 ปีและ10ปีรายการบาเต้7คนโค้งซีมัวจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารในเดือนเมษาที่ผ่านมานะต่อมาก็ย่างได้แซมรายการซิงแคนประสานใจอยู่ที่สปป.ลาวในปี2023ย่างได้ U12 ปีต่อมาก็ย่างได้แซมมาสด้าซาเลนครับ2023ในหุ่นอายุไม่เกิน10ปีแล้วก็12ปี10ปีเป็นจากเบลเกตส่วน12ปีเป็นจากไทเกอร์เป็นผู้นำทีมต่อมาก็สามารถย่าได้แซมมาสด้ายุดเลข2023ซึ่งเป็นการแข่งมาเต้ลีกเยาวชนครั้งที่1ที่จัดขึ้นในสปป.ลาวเฮานี่ก็เป็นผลงานของทั้ง2เนาะเสนอภารกิจต่อไปของทางด้านเบลเกตหรือว่าอนุสักบิณกุลมีนัดพา WG นะคะในหุ่นอายุเกิน10ปีไปแข่งขันรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในกลางเดือนธันวาเดือนหน้านี่เองในรายการ TAR Tournament ซึ่งว่ารอบคัดเลือกจัดอยู่ที่ประเทศไทยนะเพื่อคัดเอาทีมแซมไปแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศสเปนในปี2024นะก็ถ้าติดตามกันเบื้องหลังทางนั้นเบลเกตจะสามารถเฮ็ดได้คือผู้เว็ดเป็นอ้ายหรือบ่นะก็คือก่อนหน้านี้ไทเกอร์ก็พาทางนั้นฟุตบอลคว้าแซมในรอบคัดเลือกรายการนี้ก่อนที่จะผ่านไปดิ้นในรอบสุดท้ายในรายการที่ทัวร์นาเมนต์อยู่ที่ประเทศสเปนนะส่วนทางด้านเบลเกตปัจจุบันก็อยู่ในระยะคุ้นเคี่ยวในการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม WIG นะครับเพื่อว่าจะเล็งใส่รายการนี้ที่ทัวร์นาเมนต์ก็ถ้าติดตามผลงานกันแล้วกัน